คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นเอามาดูเป็นยังไงบ้างบอกไว้ก่อนนะใครที่เผลอหลุดเข้ามาเจอคลิปเนี้ยคุณพลาดแล้วแหละเพราะคุณจะได้ยินเสียงพี่มุกร้องเพลงผิดขีเอามาดูนะคะบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นเป็นยังไงบ้างมาดูกันเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาแน่นะคะเขาอาจจะเคยไม่น่ารักกับคุณใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเธอจะอภัยให้ฉันได้ไหมอ่ะแล้วเรามาเรียนรู้กันใหม่ได้ปะได้ปะเขาบอกว้าวเขาบอกว่า hello you ช่วงนี้ you จะสวยนะคะหล่อดูดีกันไปว่าดูไม่ดูมีแรงดูมีโอ้ my god ดูมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะมากมากนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอัพรูปแบบบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าแอบแบบเย้ายวนเบาๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะดูดีเกินไปแล้วนะถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณก็แบบว่าทำไมช่วงนี้ดูหล่อหล่อไปปะมีอะไรพิเศษปะบอกมาสิบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นนะคะจริงๆอ่ะตอนนี้มันยังมีความรู้สึกรักและปรารถนาดีที่เขายังมีให้กับคุณเสมอนะนะคะและอีกในหนึ่งเขาอาจจะนึกถึงตอนที่คุณน่ะมีแต่ความรู้สึกดีๆรักและเข้าใจเขาตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้าใจเขาเหมือนที่คุณเข้าใจด้วยแหละนะคะเขาคิดถึงการเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะ New beginnings นะคะเราจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมหรืออีกหนึ่งคุณสองคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคนรักที่ยากกันแต่ว่าอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่เคยจบกับความรักในอดีตของแต่ละฝ่ายอะค่ะเขารู้สึกว่าการที่ได้เริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยมันเป็นวันที่ดีแล้วมันน่าจะเติบโตไปได้แต่เราสองคนน่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะใครเขาอกเข้าใจอะไรนะอะไรหนักไปอะไรไปก็ต้องแบบว่าเขาเรียกนะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาหรือจะรู้จักการเข้าอกเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันหนักบ้างเบาบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นยังไม่เข้าสู่บทเพลงค่ะดูความรู้สึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะถึง เสียงร้องผิดคีย์แล้วล่ะเขาเชื่อว่าการที่คุณและเขามาเจอกันเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ชักนำให้เราสองมาเจออาจจะเป็นฟ้าลิขิตพรหมลิขิตเทพพระเจ้าดลบันดาลเขามีความไม่รู้คุณหรือเขาอาจจะมีความเชื่อพวกนี้ค่อนข้างแรงกล้าและสูงมากว่าการที่มาเจอกันของเราสองคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะถูกขีดไว้นะคะถึงรู้สึกว่าอย่างไรก็ตัดมิขาดนะคะมาบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นนะคะเอาละค่ะทุกคนเอสเจแปนจะมาทำไม Dry your tears with love Dry your tears with love ใครดีลกับญี่ปุ่นจะเป็นนิสหรือเปล่าหรือใครชอบไปญี่ปุ่นหรือใครชอบดูอนิเมะหรือใครชอบ X-Japan เหมือนดิฉันเขาบอกว่าที่รักเช็ดน้ำตาซะเถอะนะคือประมาณว่าเขาอยากจะเช็ดน้ำตาคุณด้วยความรักหรือให้รักเนี่ยนะคะค่อยๆทำให้น้ำตาเนี่ยเหือดแห้งบางคนเนี่ยคุณอาจกับเขาอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะเคยมีหมดดราม่าร้องห่มร้องไห้กันมาเนาะนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากเห็นคุณน่ะต้องเสียน้ำตาถ้าเห็นน้ำตาของคุณน่ะใจของเขาอ่ะแทบจะขาดร้อนTake my hand Take my whole life toFor I can't help falling in love with you. ใครชอบ Elvis Presley?
เขาบอกว่าจับมือฉันสิจับมือฉันไปด้วยกันไปตลอดชั่วชีวิตเลยนะฉันไม่สามารถห้ามใจไม่ให้ตกหลุมรักเธอได้ใครชอบ Rock and Roll ป่ะคะเขาหรือคุณก็คงอยากจะเดินจูงมือคุณนั่นแหละเนาะบทเพลงจากหัวใจใครคนนั้นCause all of me loves all of you loves you โอเคอันนี้จะร้องยากนิดนึงอันนี้เป็นเพลงของ John Legend ค่ะ All of me เขาบอกว่าทั้งหมดของตัวฉันเนี่ยฉันก็รักทั้งหมดของตัวเธอไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้านะคะเธอเพอร์เฟคอยู่แล้วคุณอาจจะกังวลว่าคุณไม่เพอร์เฟคสำหรับเขาหรือเปล่าแต่ทานโทษเขาบอกว่าคุณที่เป็นคุณน่ะทั้งหมดในตัวคุณน่ะเพอร์เฟคสุดๆรู้ป่ะฉะนั้นจงมั่นใจนะคะบางเพลงไม่รอดก็จะอ่านมา Don't want to close my eyesI don't want to fall asleep Cause I miss you back And I don't want to miss a thing อันนี้เพลง I don't want to miss a thing ของ Aerosmith นะคะเป็นเพลงประกอบเรื่อง Armageddon อุ้ยหนังเก่ามากแล้วแหละนะคะที่ Ben Affleck เล่นเป็นตัวพระเอกคู่กับ Liv Tyler เนาะแล้วก็ Bruce Willisเล่นเป็นพ่อของลีฟไทเลอร์นะคะแล้วก็เพลงเนี้ยสตีฟไทเลอร์ที่เป็นนักร้องนำวง Aerosmith ก็ร้องใช่ไหมเขาเป็นพ่อของลีฟไทเลอร์นะคะประมาณว่าเขาอ่ะไม่อยากจะหลับตาเลยไม่อยากจะหลับไหลเพราะว่าคิดถึงคุณมากมากนะคะแล้วก็ไม่อยากจะพลาดช่วงเวลาที่พิเศษนี้แล้วก็อีกในหนึ่งอะค่ะไม่รู้ว่าค่ะใครในเนี้ยคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีความผูกพันกับคุณพ่อมากๆหรือกับครอบครัวมากๆและความที่คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะรักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดใจเขามากๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาไหว้คุณพ่อคุณหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณพ่ออ่ะจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจใช่ป่ะแล้วก็ต้องลูกสาวก็ต้องมีคนดูแลนะคะผู้ชายเป็นเอฟเฟกต์ต้องก็ทำให้แบบว่าคุณพ่อยอมรับอ่ะบางคนอยากจะเข้าสู่ประตูบ้านคุณหรือว่าคุณพ่อคุณจะอาจจะรับเขาไหมอะไรเงี้ยเขาคงจะกังวลแน่นะนะคะไอเนี้ยคุณพ่อใครห่วงลูกสาวI don't care who you areWhere you're from Don't care what you did As long as you love me อันนี้เป็นเพลงของ Backstreet Boys นะคะเป็นบอยแบนด์อเมริกันเนาะเพลงนี้เขาจะพูดว่าเขาไม่แคร์หรอกว่าคุณเป็นใครไม่แคร์ด้วยว่าคุณมาจากไหนคุณนะคะอาจจะต่างที่มาต่างการเลี้ยงดูนะคะบางคนอาจจะมีป้าข้างบ้านเหมาเก่งเขาก็ไม่แคร์เลยนะคะตราบใดที่เขายังรักจะรักคุณอ่ะใครจะทำมาใครจะพูดล่ะต่อให้ป้าข้างบ้านจะพูดหาแคร์ไหมโนสนโนแคร์จ้าดูจริตยักษ์ไหลสักก่อนขออีกสักเพลงนี่ค่ะอันนี้เพลงไทยจ้ะยากนิดนึงนะคะฮัลโหลรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีเพลงเนี้ยเนาะทุกคนน่าจะรู้จักรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะพอสเนาะแสดงว่าท่านใจทั้งหมดน่ะเขามีให้กับคุณนะแล้วเพลงนี้ฟังทีไรคนรู้ทุกทีฮะน้องซึ้งมากเลยอ่ะ